ถือเค้กไปฉลองวันเกิดหน้าหลุมศพพ่อเผยอยากให้พ่ออยู่ด้วยในวันสำคัญสาวถือเค้กไปฉลองวันเกิดหน้าสุสานของพ่อเผยวันสำคัญแบบนี้อยากใช้เวลาอยู่กับพ่อร่วมฉลองไปด้วยกันวันเกิดถือวันสำคัญและเป็นวันที่มีความหมายของใครหลายคนส่วนใหญ่มักไม่พลาดฉลองโอกาสสุดพิเศษเช่นนี้สาวชาวมาเลเซียคนนี้ก็เช่นกันและเธออยากให้คนสำคัญในชีวิตร่วมฉลองด้วยแม้ว่าท่านจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ตามโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์67หวังได้โพสต์ภาพบรรยากาศการฉลองวันเกิดครบรอบ20ปีของเธอแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตคือสถานที่จัดงานฉลองนั้นเป็นสุสานของพ่อผู้ล่วงลับหวังเปิดเผยว่าพ่อของเธอจากไปตั้งแต่เธออายุ10ขวบเนื่องจากอาการป่วยซึ่งขณะนั้นพ่อมีอายุ48ปีหากท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านคงได้ฉลองร่วมกันกับเธออย่างไรก็ตามถึงแม้พ่อจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่มันไม่ได้ขัดขวางความตั้งใจของเธอที่จะใช้เวลากับท่านเธอจึงนำเค้กวันเกิดของเธอไปยังหลุมศพเพื่อเวลาสุดพิเศษเหล่านี้กับท่านเรียกได้ว่าโพสต์สั้นๆที่จริงใจเช่นนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตพวกเขาไม่ลืมชื่นชมที่หวังสามารถจัดการอารมณ์และเก็บซ่อนความเศร้าได้เป็นอย่างดีคุณพ่อเฝ้ามองและรักคุณอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งกล่าวขอบคุณที่มาเวอร์วอบบัสช็อปเอมี่ฟูคาดะนางเอกเอวีตัวท็อปเจอปัญหาทางการเงินเป็นหนี้กว่า80ล้านช็อปเอมี่ฟูคาดะนางเอกเอวีญี่ปุ่นตัวท็อปเจอปัญหาทางการเงินเป็นหนี้กว่า80ล้านเป็นเงินไทยราว20ล้านบาททำเอาเงินเก็บที่มีแทบเกลี้ยงเร่งทำงานใช้หนี้ทำเอาแฟนๆช็อกหนักเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานมรสุมลูกใหญ่ของนักแสดงเอวีตัวท็อปของวงการหนังผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นเอมิฟูคาดะที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักทั้งยังเป็นหนี้กว่า80ล้านเยนหรือแปลงเป็นเงินไทยราว20ล้านบาทสำหรับเอมิฟูคาดะอีมี่ฟูกาดะดาราเอวีสาววัย25ปีจากประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นตัวท็อปของอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ตลอด7ปีนับจากเดบิวต์เคยถ่ายงานมาแล้วกว่าพันเรื่องเรียกได้ว่าหญิงสาวเจ้าเสน่ห์คนนี้สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวเอมี่ฟูคาดะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่24ล้านเยนหรือแปลงเป็นเงินไทยประมาณ 5.8 ล้านบาทส่งผลให้เธอสามารถกอบโกยรายได้มากกว่า150ล้านเยนหรือแปลงเป็นเงินไทยราว36ล้านบาททว่าเงินมหาศาลที่หามาด้วยพักน้ำแรงของเธอก็กลับหายไปในทั่วพริบตาเดียวเมื่อมีรายงานว่าเธอโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง80ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยราว20ล้านบาทเหตุเพราะบริษัทเอเจนซี่เดิมของเธอไม่ได้ยื่นชำระภาษีให้เธอในแต่ละปีทำให้หน่วยงานสรรพากรเข้าตรวจสอบบริษัทเอเจนซี่และเอมี่ฟูคาดะทันทียิ่งไปกว่านั้นต้นสังกัดเอเจนซี่ก็ปล่อยให้เธอต้องเผชิญมรสุมเพียงลำพังเพราะประธานบริษัทเอเจนซี่และทีมงานเจ้าปัญหาก็หนีหายยกทีมจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งล่าสุดเอมี่ฟูคาดะก็ได้ทำการเปลี่ยนบริษัทเอเจนซี่ใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจากเรื่องราวทั้งหมดทำให้เอมี่ฟูคาดะต้องประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักเงินในบัญชีเงินฝากกว่า20ล้านเยนที่ตั้งใจเก็บหอมรอมริบก็หมดเกลี้ยงเพราะต้องนำไปใช้หนี้จ่ายภาษีย้อนหนังอย่างไรก็ดียังเหลือยอดค้างจ่ายอีกจำนวนมากที่เธอต้องรับผิดชอบเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้ส่วนนี้รายงานล่าสุดเผยว่าสาวแกร่งเอมี่ฟูคาดะก็ต้องเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เหลือ
แต่ด้วยภาพลักษณ์ของเธอที่เป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ทำให้เธอก็ไม่สามารถรับงานช่องทางอื่นๆเช่นงานโฆษณาเหมือนกับไอดอลทั่วไปท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้เธอสามารถผ่านพ้นมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตไปให้ได้ภาพประกอบจากไอจีอีมี่0318ขอบคุณภาพอีมี่0318หมอช้างเปิดราศีเงินหล่นทับหลังวาเลนไทน์รับข่าวดีโชคลาภไม่คาดฝันราศีมีพลังได้เงิน2ต่อหมอช้างเปิดราศีเงินหล่นทับกลางเดือนหลังวาเลนไทน์รับข่าวดีโชคลาภแบบไม่คาดฝันนักลงทุนเสี่ยงโชคส่งผลดีราศีดวงการเงินมหาอุดมีพลังมากได้เงิน2ต่อลางสังหรณ์ที่แวบขึ้นมาจะทำให้เกิดโชคลาภเปิดคำทำนายหมอช้างทศพรดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ได้พูดถึงราศีดวงแจ็คพอตเงินหล่นทับคือราศีเมษเรื่องเด่นมากมากเดือนนี้จะเป็นเรื่องโชคลาภอ่านข่าวหมอช้างเปิดราศีคนรวยเดือนกุมภาราศีดวงแจ็คพอตเงินหล่นทับราศีสุดปังอู้ฟู่เกินต้านขอประมาณกลางเดือนไปหลังวาเลนไทน์ไปแล้วจะมีข่าวดีโชคลาภการเงินได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันเรียกว่ามีโชคแบบเงินหล่นทับเลยนักลงทุนเสี่ยงโชคจังหวะดวงดาวส่งผลดีราศีเมษยังโดดเด่นเรื่องงานด้วยความวุ่นวายลดลงจะไปดีขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาจะคลี่คลายมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาเพื่อนช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาข่าวดีเรื่องโปรโมทเลื่อนขั้นตำแหน่งส่วนราศีตำแหน่งคนรวยเดือนกุมภาต้องยกให้ผู้ที่เกิดราศีมีนจังหวะดวงดาวการเงินแข็งแรงมากๆดวงการเงินอยู่ในตำแหน่งมหาอุดมีพลังมากส่งผลดีเรื่องโชคลาภด้วยได้2ต่อหรือการเสี่ยงโชคลงทุนเสี่ยงราศีมีนมีสัมผัสที่6ช่วงเดือนนี้คิดอะไรไว้ให้รีบจดลางสังหรณ์ที่แวบขึ้นมาจะทำให้เกิดโชคลาภที่ดีกับราศีมีนจัดเต็มเรื่องการเงินเตือนงานวุ่นวายเยอะถ้าได้เดินทางจะช่วยลดความวุ่นวายได้เรื่องสุขภาพต้องดูแลให้ดีเหมือนทุกขลาภได้โชคแล้วมีเรื่องเสียทรัพย์อะไรประมาณนี้